ครับก็ชื่อเพลงว่า The First Ride นะครับเป็นเพลงแรกสำหรับวันนี้จะบอกว่ายังไงดีล่ะไม่ได้เดินตีมา2เดือนนะครับก็พยายามซ้อมๆอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นเริ่มใหม่ที่ดีครับเพราะว่าวันนี้ก็หลายๆกิจการเริ่มเปิดทำการแล้วบ้างแล้วนะครับรัฐบาลก็ผ่อนปลนให้กับหลายๆธุรกิจเรานักดนตรีก็น่าจะเป็นรายต่อๆไปที่จะได้รับสิทธิ์นั้นๆกลับมาทำงานเหมือนเดิมนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนจะเล่นเพลงต่อไปขอตั้งสายก่อนนะครับเพลงต่อไปจะเล่นเป็นเพลงที่แต่งไว้นานแล้วฮะจะบอกว่าแต่งก็ไม่เชิงทีเดียวนะแต่ว่าได้รับแรงบันดาลใจแล้วกันจากมือกีตาร์ที่ผมชื่นชอบนะครับนะครับเป็นเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากมือกีตาร์ท่านนี้ครับชื่อ Michael Hedges นะครับThank you.
ก็ชื่อเพลงว่า Nature's Inspiration นะครับเป็นจริงๆเพลงที่ได้นำเทคนิคของการเล่นทูแอนด์ทัพปิ้งของ Mega Nature's มาใช้นะครับก็บางคนบอกเหมือนเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอะไรนะThe X-File อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเพลงผมเล่นบ่อยในทุกเทศกาลที่จะไปเล่นโชว์นะครับวันนี้มีเวลาอยู่กันประมาณครึ่งชั่วโมงผมเตรียมมา4เพลงเพลงต่อไปเป็นเพลงในอัลบั้มของตัวเองเหมือนกันนะครับวันนี้เพลงตัวเองเล่นเยอะเลยตั้งใจสักครู่นะครับชื่อเพลงว่า Tomorrow She Wasn't Born ครับเป็นเพลงอัลบั้มล่าสุดของผมที่ออกมาปีที่แล้วนะครับก็เป็นเพลงช้าเพลงที่แต่งไว้นะครับคอนเรื่องราวของเพลงคือผมเคยอยากมีครอบมีอยากมีลูกสาวนะครับแล้วก็คุยกับภรรยาไว้ว่าเราจะมีลูกด้วยกันนะเป็นลูกสาวชื่อนี้อะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นใช้ชื่อเพลงว่าเพลินครับเพลินที่มาจากคำว่าเพลินนั่นแหละก็ใช้ชื่อเพลงมาหลายปีครับจนมาคอมพลีทเป็นอัลบั้มเนี่ยคนที่ตั้งชื่อกันก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้นะฮะก็คือเปลี่ยนชื่อเพลงดีกว่าให้มันตรงกับความเป็นจริงหน่อยชื่อเพลงว่า Tomorrow She Wasn't Born นะครับเกิดพรุ่งนี้เธอก็ไม่ได้เกิดแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เพลงไม่มีอะไรครับฟังสบายๆเป็นเพลงฟังสบายๆนะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูฮะ Tomorrow She Wasn't Born ครับ
ชื่อเพลงว่า Tomorrow She Wasn't Born นะครับเป็นเพลงที่แต่งให้ลูกสาวในอนาคตนะครับในช่วงสุดท้ายครับเวลาผมจะหมดแล้วเหลือ5นาทีขอเล่นอีกหนึ่งเพลงนะครับชื่อเพลงว่าคลองถมนะฮะก็เป็นเพลงในอัลบั้มใหม่ของผมครับล่าสุดนะครับตั้งสายแป๊บนะครับยังไงเดี๋ยวมีท่านอื่นต่อไปนะครับรอชมกันยาวๆทั้งคืนเลยคืนนี้นะครับทางออนไลน์หรือทางการแสดงสดต่างๆวันนี้ลาไปด้วยเพลงนี้ครับคลองถมครับ